เรียนปีครึ่งแต่ในปัจจุบันนั้นหลักสูตรได้กระชับขึ้นก็ทำให้เรียน1ปีก็จบหลักสูตรฝึกบินพลเรือนที่บ่อฝ้ายหลังจากนั้นก็จะต้องเข้ามาอยู่ในฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทการบินไทยคือจะต้องมาโขลกผมใช้คำว่าโขลกลูกชิ้นนั้นทอดมันนั้นจะเหนียวอร่อยอร่อยได้ก็จำเป็นต้องโขลกการฝึกอบรมของนักบินที่จบมาจากศูนย์ฝึกก็เช่นเดียวกันจะต้องเข้ามาทดสอบเฉพาะแบบมาฝึกอบรมมาบินในเครื่องฝึกบินจำลองที่เรียกว่าซิมูเลเตอร์รวมทั้งได้ขึ้นไปปฏิบัติการจริงในครั้งก่อนนั้นเมื่อครั้งที่มีนักบินที่3ก็จะต้องเป็น SO หรือที่เรียกว่า System Operator ก่อนของเครื่องบินแต่เฉพาะแบบแต่ในรุ่นหลังนั้นความทันสมัยและเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินอากาศนั้นพัฒนาขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นทำให้นักบินแทนที่จะใช้3คนก็เหลือเพียง2คนคือกัปตันกับโคไพลอตนักบินที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจนกระทั่งได้รับประกาศนียบัตรทั้ง17คนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น SO หรือ System Operator มาก่อนการปฏิบัติงานรวมทั้งการอบรมฝึกสอนจะกินเวลาไม่ต่ำกว่า8ปีถึงจะได้รับการประเมินผลให้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเล่าเรียนในหลักสูตรของกัปตันแล้วก็จะมีการประเมินผลมีการทดสอบเป็นเวลาตลอดทั้งปีจนกระทั่งมีฝีไม้ลายมือผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการซึ่งมีอยู่หลายต่อหลายท่านล้วนแต่เป็นครูการบินล้วนแต่เป็นกัปตันอาวุโสต้องมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ถึงจะได้สำเร็จออกมาเป็นกัปตันได้ในช่วงที่เป็นโคไพลอตนั้นจะต้องทำหน้าที่โคไพลอตโดยผู้ควบคุมเครื่องบินหรือกัปตันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นครูการบินจะฝึกสอนให้โคไพลอตนั้นได้ทำการบินให้เกิดความชำนิชำนาญต้องมีชั่วโมงบินในฐานะโคไพลอตที่ได้รับการอบรมฝึกสอนทดสอบมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า4ปีถึงจะได้รับการประเมินผลว่าสมควรที่จะเข้าเป็นแคปเทนแคนดิเดตคือเป็นผู้ซึ่งคล้ายๆว่าผู้สมควรที่จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นกัปตันในจำนวนกัปตัน17คนนั้นมีมาทั้งนักเรียนในเรืออากาศมาจากมหาวิทยาลัยมาจากโรงเรียนการบินในต่างประเทศผ่านการฝึกอบรมและ ทด
ทดสอบมาจนกระทั่งเหนียวหนับเป็นลูกชิ้นเด้งได้บางคนใช้เวลา8ปีเสร็จบางคน9ปี10ปี12ปีและ15ปีก็มีคือถ้าไม่แน่จริงก็จะไม่ปล่อยออกมาเป็นกัปตันเพราะว่าความรับผิดชอบในฐานะกัปตันมีมากต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารมากมายกัปตันในรุ่นที่ออกเป็นกัปตันใหม่ๆนั้นในตอนแรกๆจะต้องบินกับโคไพลอตอาวุโสไม่ใช่ไม่ต่อไม่บินกันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะได้รับการทดสอบได้รับการโขลกจนเหนียวหนับแล้วก็จริงแต่ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่คุ้นเคยเรียกว่ารู้ว่าจะทำอะไรให้สอดคล้องกันนักบินเนี่ยนะครับถ้าไม่แน่จริงก็จะไม่ได้รับการผ่านออกมาเป็นกัปตันมีอยู่มากมายที่พอมาถึงขั้นกัปตันแล้วเนี่ยเช็คไม่ออกคือไม่ผ่านการทดสอบก็ให้โอกาสอยู่แต่ถ้าไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งก็จะต้องเป็นโคไพลอตอาวุโสไปโดยตลอดแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่จะเป็นกัปตันได้ทั้งหมดนะครับจะต้องผ่านการทดสอบผ่านการโขลกมาจนเหนียวหนับแล้วถึงจะได้ออกมาหลักของสายการบินนั้นสิ่งที่ลดไม่ได้มีสองอย่างคือไม่สามารถลดในเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยจะต้องเต็ม 100% ซึ่งการเช็คเอาท์กัปตันออกมานั้นก็เป็นหนึ่งในส่วนของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งคือการบริการทั้งหมดนั้นจะลดไม่ได้ถ้าลดเมื่อไหร่จะตกต่ำเมื่อนั้นของพันนี้นะครับบางครั้งบางคราวบางทีเราก็มองข้ามไปนึกว่าไม่เป็นไรหรอกเรามีชื่อมีเสียงแล้วลดสักนิดลดสักหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อใดที่ลดในเรื่องการบริการเนี่ยจะทำให้การบริการนั้นมันด้อยลงทันทีกว่าจะรู้สึกตัวก็ต้องฟื้นฟูกันใหม่นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญของสายการบินที่จะต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นสายการบินชั้นนำมีผู้พูดกันว่าการบินไทยนั้นเคยอยู่ใน1ใน10ของอันดับการบริการในโลกของการบินแต่ในตอนหลังนี้รู้สึกว่าเราจะถูกลดอันดับลงไปเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทการบินไทยก็จะต้องร่วมมือพยายามให้สายการบินของชาตินั้นกลับขึ้นมาสู่ในตำแหน่งเดิมที่เราเคยเป็นอยู่ให้จงได้ผมได้ดูเรื่องราวได้มองดูการบริการอะไรต่างๆนานาแล้วก็
็เห็นว่าถ้าทุกผู้ทุกนามเห็นแก่สายการบินแห่งชาติก็จะต้องร่วมไม้ร่วมมือมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อจะฟื้นฟูให้สายการบินของชาตินั้นอยู่ในอันดับหนึ่งเหมือนอย่างแต่ก่อนนี้ซึ่งไม่นานเกินรอหรอกครับที่เราจะต้องกลับมาสู่อันดับเดิมได้ถ้าเราร่วมมือกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันสามัคคีกลมเกลียวกันผมก็ได้แต่หวังอย่างนี้เพราะว่าผมได้เห็นการบินไทยมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ก่อนวันที่1พฤษภาคม2503ในครั้งกระโน้นทุนในการจดทะเบียนเนี่ยน้อยเหลือเกินครับทุนจดทะเบียนของเรานั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็มีเพียงแค่ราวๆทีแรกไม่ถึง20ล้านโดยที่มีสายการบิน SAS ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทการบินไทยในสมัยนั้นการบินไทยยังเป็นเด็กสอนเดินกำลังที่จะก้าวเข้าสู่สายการบินนอกประเทศยังไม่ถึงระดับอินเตอร์เพราะเมื่อ36ปีก่อนนั้นเรายังใช้เครื่องบินใบพัดอยู่ต่อมาก็เริ่มมียุคไอพ่นทุนของบริษัทการบินไทยนั้นก็น้อยก็ได้แต่พี่เลี้ยงเขาเอาเครื่องบินที่เขามีอยู่นั่นน่ะเกียรติมาให้เรามาให้เราเช่าซื้อคล้ายๆว่าเราเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่เท่าแก่เขาก็เอารถซึ่งเป็นรถเก่าอะเอามาให้เราขับรับผู้โดยสารแต่เนื่องด้วยคนไทยกับการบินเนี่ยนะครับเรียนรู้ได้อย่างเร็วแล้วก็ฝีไม้ลายมือนั้นฝรั่งที่มาเป็นพี่เลี้ยงเราถึงกับออกปากกัปตันโอเน่ซึ่งร่วมหัวจมท้ายกับเราคู่กันมากับกัปตันพร้อมนัทหลังได้พูดกับผมว่านักบินไทยที่เขาสอนมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรคล้ายๆว่าตัวเองเนี่ยล้อมเข้ากับเครื่องจักรได้เลยต่อกันติดสนิทแนบแน่นฝีไม้ลายมือนั้นสูงคุ้นเคยรวดเร็วและแม่นยำเขายอมว่าฝึกนักบินฝรั่งนั้นยากกว่าฝึกนักบินไทยผมฟังดูแล้วก็เห็นเป็นความจริงเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยคุ้นง่ายฝึกง่ายครับเพราะอะไรเพราะว่าดูมือของคนไทยกับมือของฝรั่งดูสิครับนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยมันคนละอย่างกันความละเมียดละไมการสัมผัสอย่างแนบแน่นอ่อนโยนเนี่ยสู้คนไทยไม่ได้ครับพูดไปก็จะหาว่าเชียร์นักบินไทยแต่มันเป็นความจริงผมก็ไม่รู้จะบอกว่าไม่ดียังไงเพราะว่ามันดีอย่างนี้จนกระทั่งฝรั่งที่เป็นผู้ฝึกสอนที่เป็นครูการบินคุยให้ฟังแล้วก็นิยมชมชอบมากที่สุด
ผมได้เห็นการบินไทยมาตั้งแต่เริ่มในแต่นอตอนนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลาถึง36ปีแล้วก็ได้แต่คิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าการบินไทยเรานั้นก็เหมือนกับปุถุชนมีสุขมีทุกข์มีมรสุมในชีวิตมีความชื่นบานในชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ปุถุชนต่อไปนี้เป็นยุคที่เราจะได้ลืมตาอ้าปากผ่านพ้นมรสุมต่างๆมาแล้วก็เชื่อว่าการบินไทยก็คงจะกลับเข้ามาสู่ในอันดับต้นๆเหมือนอย่างแต่ก่อนได้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติถนนหนทางในกรุงเทพสะดวกมากทีเดียวครับไปคับข้างเอาที่ท้องสนามหลวงซึ่งบรรดาท่านผู้ใช้แรงงานได้ไปจัดงานชุมนุมกันที่นั้นเข้าใจว่าคงจะไม่ใช่การประท้วงอะไรหรอกนะครับเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ท่านนายกบรรหารก็ไปร่วมงานที่ท้องสนามหลวงด้วยผมได้ไปงานแต่งงานที่โรงแรมโอเรียนเต็นในตอนเย็นงานน่ะเริ่มตอน 18:30 นถ้าเป็นวันปกติแล้วจากแถวแถวคลองประปาสังเสนบ้านของผมไปถึงโอเรียนเต็นโดยขึ้นทางด่วนไปลงที่ถนนพระราม4แล้วก็ไปตามถนนพระราม4จนกระทั่งถึงใกล้ๆหัวลำโพงเลี้ยวออกถนน4พระยานเรศสุรวงศ์แล้วก็ไปเลี้ยวเข้าโอเรนเต็นทางด้านถนนเจริญกรุงตรงปากตรอกโอเรนเต็นจะกินเวลาอย่างเก่ง1ชั่วโมงถ้าอย่างไม่เก่งอย่างติดเลยนะครับต้องชั่วโมงครึ่งเคยมีคนทำสถิติมาแล้วจากโรงแรมโอเรนเต็นไปดอนเมืองในวันศุกร์ศุกร์ใดศุกร์หนึ่งกินเวลาทั้งหมด4ชั่วโมงแต่เมื่อวานนี้แสนจะสะดวกบนทางด่วนแทบจะไม่มีรถติดเลยทีเดียวใช้เวลาจากคลองประปาสำเสนไปจนกระทั่งถึงโรงแรมโอเรนเต็น20นาทีครับเป็นเหตุมหัศจรรย์แล้วก็การเลือกฤกษ์แต่งงานในวันแรงงานแห่งชาตินั้นเป็นการเลือกที่ดีมากเพราะว่าบรรดาแขกทั้งหลายนั้นสะดวกสบายเมื่อวานนี้ก็เป็นการแต่งงานเลี้ยงฉลองการสมรสระหว่างลูกสาวของเพื่อนผมกับเจ้าบ่าวซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นทำงานอยู่บริษัทที่อยู่ในเครือของมิตซุยเขาไปพบกันที่เมืองอังกฤษตอนที่เจ้าสาวไปเรียนอยู่ที่เมืองอังกฤษเมื่อ6ปีก่อนในที่สุดก็ได้มาฉลองสมรสกันที่กรุงเทพเจ้าสาวเมื่อวานนี้เป็นลูกของคุณยุรพันธนโสพลกับคุณเสริมแม่ของเขาทั้ง
พ่อทั้งแม่เสียชีวิตเนื่องจากเครื่องบินลาวด้าแอร์ตกทำให้พ่อกับแม่ตายไปพร้อมกันผมสนิทกับครอบครัวนี้มากโดยเฉพาะพ่อของเขาเจ้าสาวที่ชื่อเล่นว่าน้องเนี่ยถึงบอกว่าขอให้คุณลุงไปเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวหน่อยซึ่งผมก็ยินดีเมื่อวานนี้งานเป็นไปอย่างสนิทสนมเป็นกันเองมีเพื่อนฝูงของเจ้าสาวมามากมายหลายต่อหลายคนก็ยินดีด้วยนะครับเรื่องของความรักนั้นไม่มีพรมแดนหรอกครับรักใครชอบใครสุดแท้แต่จะเข้าอกเข้าใจกันก็จะครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างยืนยาวการแต่งงานในเมืองไทยนั้นคนญี่ปุ่นบอกว่าถูกกว่าแต่งงานที่เมืองญี่ปุ่นแต่ก่อนนั้นผมไม่ทราบเลยว่าการแต่งงานที่เมืองญี่ปุ่นเนี่ยเขามีบริษัทรับจัดทุกอย่างเลยทีเดียวแล้วทุกบาททุกสตางค์นั้นทางฝ่ายเจ้าบ่าวต้องออกเงินนะครับคะเนกันว่าหัวหนึ่งหัวหนึ่งเนี่ยนะครับคิดแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทยิ่งเงินเย็นสูงค่าเป็นเท่าหนึ่งก็คือหัวละ 10,000 บาทเพราะว่าการแต่งงานที่เมืองญี่ปุ่นนั้นถ้ามีการเลี้ยงจะต้องดูว่าแขกนั้นมากี่คน เพราะมันแพงมากแขกที่มานั้นเขาก็จะต้องเอาเงินมาช่วยพร้อมกันนั้นทางฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องมีของตอบแทนเรียกว่าเป็นของชำร่วยให้สมน้ำสมเนื้อกับเงินที่เขามาในงานเอามาให้ในงานผมเคยแปลกใจเวลาไปพักที่โรงแรมที่เมืองญี่ปุ่นเห็นแขกที่มาในงานแต่งงานหิ้วถุงกลับไปคนละถุงก็เลยไต่ถามก็ได้ความอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนี่แหละคือทางฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องมีของชำร่วยเป็นถุงเลยนะครับให้กลับคืนไปดังนั้นการแต่งงานที่เมืองญี่ปุ่นนั้นไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนแต่บางทีผมว่าเป็นล้านสู้มาแต่งในเมืองไทยไม่ได้มาแต่งในเมืองไทยนี่เดี๋ยวนี้เขานิยมให้เป็นเงินกันเพื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้ไปใช้แทนที่จะให้เป็นของซึ่งของขวัญนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจะใช้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ถึงนิยมให้เป็นเงินกันแล้วก็นิยมให้เงินสดซะด้วยให้เช็คของขวัญเขาต้องไปขึ้นเอาไปเข้าบัญชีวุ่นวายให้เป็นเงินสดไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งสำหรับในการแต่งงานนะครับเมื่อวานนี้พอผมกล่าวอวยพรให้ในงานในฐานะผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปรับประทานอาหารบนนอร์มานดีกริลนานๆขึ้นไปทีนึงมองลงมาข้างล่างที่แม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนนี้มันสวยซะเหลือเกินแล้วก็เมื่อคืนนี้เข้าใจว่าเป็น
วันขึ้น15ค่ำนะครับไม่มอง เห็นแต่แสงจันทร์สวยจริงๆแม่น้ำเจ้าพระยาในตอนดึกนั่นน่ะเรือแพนี้เล่นกันช้าๆมีเรือข้ามฟากจากฝั่งคโนฝั่งที่เป็นศาลาริมน้ำเป็นเรือของโอเรนเตนมีไฟสีเขียวสีแดงข้ามฟากมาช้าๆแล้วก็มีเรืออื่นอย่างเป็นเรือพ่วงเนี่ยมีไฟสีเขียวสีแดงแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไหลไปช้าๆไม่เร็วทำให้สภาพของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นดูสงบและสวยงามจริงๆขึ้นไปรับประทานอาหารบนที่สูงบนชั้นของนอร์มันดีกริลนั้นได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงกันข้ามกับกลางวันครับในแม่น้ำนั้นจะชุลมุนมีระลอกกระฉอกฉาวเพราะว่าเรือแพมีมากซะเหลือเกินรวมทั้งเรือด่วนเรือหางยาวคลาคล่ำไปหมดผิดกับแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนขึ้นไปแล้วคุ้มครับเมื่อคืนนี้หูก็แว่วแว่วว่าจะได้ยินเพลงของครูแก้วกับสุนทราภรณ์ดูเหมือนจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าลอยลำพร่ำรักเป็นเพลงจังหวะวอลท์และควิกวอลท์เมื่อมีคู่ประคองล่องลำเมื่อมีคู่ประคองล่องลำน่าน้ำเจ้าพระยาภาพริมฝั่งช่างงามจับตาชักพาให้ลืมตนภาพกรุงเทพดังเทพประทานเสกสรรบันดาลดลภาพกรุงทนยามฉันยนต์ริมฟางชนงามเลิศเลออันนี้นะฮะ เพลงนี้แสดงถึงภาพริมน้ำทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีได้อย่างชัดเจนที่เราจะได้เห็นก็ในยามค่ำคืนเวลาเดือนหงายอย่างเมื่อคืนนี้เท่านั้นคนที่อยู่มานานมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นความหลังให้ระลึกถึงอยู่เสมออย่างเช่นเมื่อวันที่30ผมไปเปิดอาคารบริษัทเอกชัยสาลีสุพรรณริมถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีเลยทางเข้า บางปลาม้าไปจนกระทั่งถึงทางเข้าเมืองสุพรรณแล้วก็ทำยูเทิร์นออกมาทางด้านฝั่งตะวันออกบริษัทเอกชัยสาลีสุพรรณนั้นเป็นโรงงานทำขนมสาลีเป็นโรงงานขนาดใหญ่ทางด้านหน้าติดถนนนั้นเขาก่อสร้างเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสุพรรณบุรีโดยมีขนมสาลีที่เป็นเอกลักษณ์ของสุพรรณจำหน่ายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เป็นของดีของสุพรรณอย่างเช่นหน่อไม้ซึ่งเขาเอาใส่ขวดแก้วเป็นหน่อไม้ที่หวานอร่อยเอามาใส่แกงจืดได้อย่างสบายไม่ต้องไปทำความสะอาดอะไรอีกเลยเพราะเขาดองน้ำเกลือไว้นอกจากนั้นก็ยังมีพวก
ลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะมาจากสุพรรณหรือมาจากเมืองกาญหรือมาจากหัวเมืองใกล้เคียงมีขายอยู่พร้อมรวมทั้งไม้กวาดจากบางแม่ไม้เป็นไม้กวาดที่ทำอย่างประณีตที่สุดขนของไม้กวาดนั้นจะไม่หลุดร่วงง่ายๆเพราะทำอย่างมั่นคงมีจำหน่ายอยู่ที่นี่ครับมีทั้งขนาดใหญ่มีทั้งขนาดเล็กแล้วในตัวอาคารนั้นมีห้องอาหารให้ชื่อตามเจ้าของคือนฤมลซึ่งเป็นภรรยาของคุณเอกชัยอาคารของบริษัทเอกชัยสาลีสุพรรณเนี่ยอยู่ที่ตำบลท่ารหัสตำบลนี้ชื่อนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วครับในนิราชสุพรรณซึ่งสุนทรภู่ได้แต่งเอาไว้เป็นโครงสี่สุภาพนั้นก็มีชื่อท่ารหัสปรากฏอยู่ผมไปสุพรรณตั้งแต่ยังเด็กๆ เพราะว่าแม่ผม เป็นคนเชื้อสายสุพรรณก็มีญาติอยู่ที่สุพรรณมากไปเมืองสุพรรณในสมัยก่อนจะต้องนั่งรถไฟไปลงที่งิ้วรายแล้วก็ลงเรือ2ชั้นล่องไปตามลำน้ำซึ่งเป็นลำน้ำเดียวที่มีหลายชื่อผ่านเมืองไหนก็ตามก็จะมีชื่อไปอีกชื่อหนึ่งอย่างเช่นเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นน้ำก็เรียกว่าแม่น้ำมะขามเฒ่าพอผ่านสุพรรณเปลี่ยนจากแม่น้ำมะขามเฒ่าเป็นแม่น้ำสุพรรณเรื่อยลงมาถึงนครชัยศรีเรียกว่าแม่น้ำนครชัยศรีเรื่อยลงไปเลยสามพรานจะไปออกปากอ่าวที่สมุทรสาครเรียกแม่น้ำท่าจีนดูสิครับสายน้ำสายเดียวกันนี่แหละครับแต่มีหลายชื่อแม่น้ำสายนี้ท่านสุนทรภู่ได้ไปสุพรรณออกจากบางกอกน้อยเรื่อยมาเลยทีเดียวและท่านได้เขียนนิราชสุพรรณเป็นโครงสี่สุภาพซึ่งท่านไม่สู้จะถนัดนักยังใช้ถ้อยคำเหมือนกับกลอนแปดอยู่ไม่ค่อยจะบังคับเรื่องเอกเรื่องโทและสัมผัสเท่าไหร่นักถ้าอ่านไปโดยที่ไม่คำนึงถึงเอกโทก็จะฟังรื่นหูดีสุพรรณสมัยนี้มีถนนสี่เลนครับสะดวกอย่างที่สุดเลยผมไม่ได้ไปมานับเป็นปีไปครั้งหลังสุดไปรับประทานอาหารที่ร้านเจ๊บวยนั้นก็ไปทางถนนนี่แหละแต่ยังเป็นถนนสองเลนอยู่สวนทางกันไปทางมาทางหนึ่งแต่ในตอนหลังตั้งแต่คุณบรรหารได้เข้ามาเล่นการเมืองได้เป็นรัฐมนตรีหลายสมัยก็ได้ทำความเจริญให้แก่ท้องถิ่นเนี่ยเป็นอันมากได้มีการผลักดันสนับสนุนให้ถนนบางบัวทองไปสุพรรณบุรีเป็นถนนสี่เลนได้จนสำเร็จเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจเลยนะครับที่เราจะเรียกสุพรรณบุรีว่าบรรหารบุรีกลางใจเมืองนั้นมีหอคอยซึ่งสร้างขึ้นในสมัยคุณบรรหารนี่นะครับสูง123เมตรเขาว่าถ้าขึ้นไปข้างบนนั้นมองเห็นอะไรได้ทั่วไปหมดสุดสายตาแต่
่ก่อนนี้ยอดตาลนับว่าสูงแล้วแต่นี่สูงกว่ายอดตาลหลายเท่าเป็นการมองเมืองสุพรรณได้ครบถ้วนตลอดทั่วทั้งเมืองอยู่ใกล้แค่นี้เองครับราวๆ70กิโลถ้าไม่ติดรถในเมืองจากบางบัวทองไปจนถึงสุพรรณนี่ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวครับขับสบายสบายไปรับประทานอาหารกลางวันที่สุพรรณจะรับประทานที่อาคารบริษัทเอกชัยสาลีสุพรรณก็ได้หรือจะแวะเข้าบางประมารับประทานอาหารร้านเจ๊บวยซึ่งปลาม้าอร่อยเหลือเกินมีปลาลากกล้วยมีปลาม้าแล้วก็มีกุ้งที่อร่อยนอกจากนั้นยังได้ซื้อข้าวซื้อของอย่างพวกปลาแห้งปลาสลิดดอนกำยานนะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะสูญพันธุ์ไปซะแล้วเพราะโดนปลาสลิดบางบ่อมาข่มรัศมีลงไปอย่างไรก็ตามเมืองสุพรรณนั้นเป็นเมืองวรรณคดีขุนช้างขุนแผนควรจะหาโอกาสไปเยี่ยมและไปไหว้พระที่วัดป่าใดๆนะครับใกล้แค่นี้เองก็ขอแนะนำวันเสาร์วันอาทิตย์ลองไปเที่ยวดูแล้วท่านจะติดใจต้องไปบ่อยๆครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ